80การันตีโปรโมเพิ่มพลังวังชาให้รู้สึกว่ามาแน่นอนเอาเลยเว้ย800,000เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่ P2W เสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะ P2W มีแพ็คให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกจ่ายสบายจะรอช้าอยู่ใหญ่ต้อง P2Wเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมันมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตัสซีโร่เลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันที100 บาทเลยนะครับผมไม่ติดเลยวะอ้าวเฮ้ยเพื่อนคีย์บอร์ดเป็นไรอะเป็นอะไรเนี่ยพิมพ์ไม่ติดเลยอะพังแล้วมึงทำไมไม่เข้าเมอร์คิวล่าหาของดีๆล่ะเดี๋ยวนี้เขาใช้กันแต่เมอร์คิวล่าทั้งนั้นแหละก็ใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายไม่ใช่ละก็เพราะว่าเมอร์คิวล่าเขามีแต่ของดีๆแกดเจ็ตสดใหม่หูฟังร้อนๆโน้ตบุ๊กพีซีราคาก็ถูกใจจัดส่งถึงไวทันใจพี่ๆก็จัดไปเลยซื้อเมอร์คิวล่าเลยครับเมอร์คิวล่าแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คิวล่าจำให้ดีนะครับที่เดียวจบครบทุกไอเดียถ้าเกมมิ่งเกียร์ต้องเมอร์คิวล่าเลยครับชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องนักปราชญ์ไลฟ์นี่ครับผมเราวันนี้เราอยู่ในเกม FC24 โอ้โหไม่ผิดช่องครับผมอยากจะบอกว่าผมแม่งโคตรติดเลยเว้ยไม่ผิดช่องจริงๆเมื่อก่อนอ่ะผมแบบเรียกว่าไม่ค่อยได้เล่นเกมบอลไม่ดูบอลนะครับหลังๆเนี่ยมาดูบอลพอมาดูบอลแล้วก็เริ่มเล่นเกมบอลเห็นพี่ปุ้ยเล่นเกมบอลก็เลยติดเกมบอลนะครับผมแล้วก็เปิดได้บราเด้นี่มาเว้ยมันอ่านว่าอะไรนะบราเด้ตัว1,000,000โคตรเก่งแต่จริงๆอ่ะต้องบอกว่านะผมไม่ใช่สายเล่นตัวเก่งผมสายเล่นตัวป่วยนะครับก็ตอนแรกอ่ะทำฟูลแมนซิแต่ว่าเล่นไม่ไหวจริงๆนะครับคืนไม่ไหวจริงๆไปไม่รอดนะครับผมก็เหนื่อยอยู่ก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะเล่นตามสไตล์ของเรานะครับผมเรียกได้ว่าเล่นตัวอวยนั่นแหละนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้จะมาทำอะไรนะครับผมอยากจะมาเปลี่ยนเดอะบอยเว้ยกับเบเนโดซิลวาหลายคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับสำหรับเบเนโดแต่ตัวอวยผมไงตัวอวยอะแล้วทำไมอะใช่ปะผมจะเล่นนะดินะครับเดอะบอยที่ผมจะมาหาเนี่ยก็คือเดอะบอยจะเป็นของจริงๆแล้วอะผมอยากจะได้แบบมีแพงนะแต่ว่าผมไม่มีปัญญาซื้อนี่7,800,000นะครับผมความสามารถเนี่ยสแตทไม่ต้องพูดถึงนะครับเท้าซ้ายเท้าขวา CAM ถนัดเล่นแบบยิงปั่นก็ได้นะครับพาสแรงส่งข้ามฝั่งก็ได้นะครับแทงก็ได้คือมันโคตรจะตึงนะแต่ว่าไม่มีปัญญาก็คงเดี๋ยวจะมาไล่ดูตัวนี้800,000 กว่าเนี่ยน่าจะเอามาเปิดโมงให้ฮาเลนนะครับผมสเต็ปหนาขึ้นมาจากตัวเก่านิดนึงแต่ตัวเก่าเนี่ยอยู่ที่80,000 ถึง 100,000ผมก็มีอยู่ขายได้ด้วยนะเพราะว่าผมเปิดได้มาเดี๋ยวผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเงินไม่ถึงก็ผมก็จะมาขายตอนนี้มันมีอยู่600,000เห็นไหมข้างบนนะครับอีก1ตัวที่ผมอยากได้นั่นก็คือเบอร์โดซิลวาแล้วปีที่อยากได้เนี่ยไม่ใช่ตัวทองนะแต่ตัวทองนี่เรามีอยู่แล้วเราจะมาแบบคือเราเล่นตัวอวยไงเข้าใจคำว่าเล่นตัวอวยใช่ไหมเราไม่สนเก่งอะไรเราสนอวยอ่ะนี่โอ้โหบอกเลยว่าเลี้ยงบอลทองนะครับผมแทงช่องนะส่งแรงนะเปิดดีนะครับตะกี้ตะกะแฟแล้วก็มีแบบไม่เหนื่อยด้วยนะครับแม่งขยันนะผมชอบนะอีก1ตัวเนาะตกก็ประมาณ 81,000 นะเห็นเขาขายอยู่ตอนนี้อ่ะมาแล้วแพ็คที่เราจะมาซัดกันวันนี้นะครับเอาจริงๆแล้วผมไม่ค่อยจะสนใจแพ็คพวกนี้เท่าไหร่หรอกนะครับก็แค่เปิดหาตังค์นะจริงๆแล้วมันจะอาจจะมีให้เติมหรือไปซื้อคอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดอ่ะผมเอาแบบไอ้นี่เลยดีกว่าสนับสนุนไปเลยแล้วกันมันมีแพ็คเนี้ยน่าสนใจก็คือไม่ใช่อันเทรดนะครับแต่86ขึ้นไปแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่กำลังฮิตกันก็คือฟิวเจอร์ก็คืออันเทรดอันนี้เขาบอกว่าการันตีฟิวเจอร์2ตัวนะครับผมอันนี้ไม่มีการันตีฟิวเจอร์แต่การันตี 18 17บวกแล้วก็ตัวยืมซึ่งถ้าจะเปิดต้องเปิดแพ็ค 4,500 อันนี้นะครับก็วันนี้หลักๆเติมมาประมาณ 5,000-6,000 นะ 6,000 บาทนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราซัด 6,000 มาดูตัวนี้ว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมมีตัวอะไรบ้างที่เข้ามานี่เลยนะเห็นไหมซีดานซีโก้มีแบ็คแฮมด้วยนะครับแบ็คแฮมตอนเด็กเอาจริงๆแล้วเราก็ขาดปีกนะปีขวาเอาเป็นว่าผมไม่ได้สนใจเอาเป็นว่าผมไม่ได้สนใจตัวอะไรก็ได้เอาแพงอันเทรดมาแพงๆปะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ามาครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็อย่ามาลีลาคำจ้อยเลยผมเปิดเป็น global limit แล้วกันนะครับตรงนี้มัน 1,000 แต่ 1,000 เนี่ยได้86 higher เผื่อขาย1ตัวก็คือวัดดวงไปเลยอ๋อนี่ได้แค่ซองเดียวเอาวันนี้ด้วย1ซองพูดแล้วเสียเวลากูซัดเลยละกันไปโอ้โหชัดเลยเฮ้ยทีมออฟเดอะวีค FC บราซิลจบละโอ้สามาเป็นทีมออฟเดอะวีคทั้งทีมาต้าเหรอสเปนใช่ไหมโอ้โหแล้วซ้ำด้วยพระเจ้าช่วยนะครับเดี๋ยวขอดูราคาหน่อยนี่ไง 20,000 มาแล้วนี่ไงเฮ้ยแต่เรามีย่อย88หายนี่ด้วยอุ้ยนี่เรามีแล้ว200อันนี้คือ200นะแพ็คดูดีอยู่นะ200ได้ทีมออฟเดอะวีคมาตัวหนึ่ง 20,000 ต่อครับผมโอ้ยผมลืมเลยว่ะเสริมดวงซะหน่อยดีกว่าผมลืมไปว่าผมเอาเสื้อมาเพิ่มพลังวังชาให้รู้สึกว่ามาแน่นอนเอาเลยเว้ย 800,000 มาแน่นอนนะครับผมตอนนี้เปิดได้อีก 29,775 แพ็คนะครับทั้งโกลบอลทั้งหมดเลยมีเวลาเปิดอีกแค่4ชั่วโมงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ let's go ไปแพ็คแรกแสงอุ้ยโปรโม CB เซ็นเตอร์แบ็กจากอาร์เซนอลมาก่อนเลยโอ้โหหุ้ยแต่ว่าผมว่ามันจัดจ้านอยู่นะขายได้ด้วยนะเอาว่าเอาซ้ำตัวเป็น190,000เลยโอ้เอาไอ้นั่นร้อน 20,000 นิดต้องบอกก่อนนะว่านักเตะอย่างเงี้ยหรือว่าชื่อนักเตะอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ค่อยแม่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะก็ต้อนรับน้องใหม่อย่างผมด้วยแล้วกันไอ้พวกนี้เราเก็บไปได้นะเอาไว้เป็นอาหารเอาไว้ย่อยไปต่อเลยแพ็คแรกจากไปแบบเหงาๆนะต่อเรื่องไปครับแต่เมื่อกี้โปรโมมานี่แอบตกใจ CAM ครับผมแมนยูโอ้โหไอ้นี่มาอย่างบ่อยเลยอะไอ้นี่มาบ่อยมากเลยอะเฟอร์นันเดสบรูโน่มีให้ทำ93อยู่รู้สึกใน SBC นะครับตอนนี้แต่มาบ่อยมากน่าจะเป็นราคาย่อยแหละตัวละ 20,000 เฮ้ยนี่ก็โอเคเหลือ 10,000 พอยต์ครับผม Let's go แพ็คที่3โปรโมโชว์เข้าไปแบ็คโฮมแบ็คแฮมโอ้ยตัวเดิมไหมเนี่ย GK บาร์เซโลนาไม่มีดับเบิ้ลนี่อะไรกูใส่เสื้อนี้แล้วรู้สึกว่าจางเลยวะ833ไม่เกิน84หลักพันไม่ค่อยได้ลุ้นอันนี้แพ็คนี้ถือว่าเจ๋งนะเปิดมาหลายแพ็คนี้เจ๋ง อย่าไปหยองกาลาสดีไปครับถ้าชื่นชอบนะก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเผื่อจะได้มาจัดกันอีกเฮ้ย FCโมง88ตัวย่อยเหมือนเดิมเลยครับตัวนี้เหมือนจะซ้ำเหมือนกันเลยเจ๊งนะครับกดครับอุ้ยไม่มีโปรโมมาแค่ตัวเดียวเองอ่ะอันนี้ผู้หญิงชัวร์ทำไมมีโปรโมมาแค่ตัวเดียวเองอ่ะเศร้าอ่ะโอ้โหไม่ใช่ผู้หญิงนะไม่มีดับเบิ้ลอะไรทั้งนั้นอ่ะอาหารรัวๆเลยแย่แล้วว่ะผมว่าเราต้องไปเร่งดวงกับอันเทรสสักชุดหนึ่งละแต่อันเทสเดี๋ยวมันจะทำให้นั่นเราเต็มมาเด็กมันจะทำให้คลังเราเต็มมาเด็กอีก2แพ็คท้ายแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปโปรโมลุ้นแบ็คแฮมกันหน่อยดีกว่านะเราขอการันตี86อีกสักหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวเราไปโปรโมและสักโอกดครับดวงดีหน่อยโอ้เท่าว่ะอุ้ยดับเบิ้ลมาใครโคบี้เหรอจอยทั้งคู่แต่ก็ดูดีถือว่าดูดีนะครับเป็นตัวกินที่ดีเลยแหละทีมออฟเดอะวีคฮาแลนด์ของมันสักตัวดิขอฮาแลนด์สักตัวอันนี้แถมแล้วกันอันนี้ถือว่าแถมจริงๆเราต้องไปแล้วนะแต่อันนี้ผมแถมขอฮาแลนด์มาสักตัวดิอุ้ยโปรโมมาครับซีบีตัวเดิมมันเนี่ยอาร์เซนอลไอ้สัตว์โอ้กูมึงอะโคตรเกลือเลยเว้ยเฮียกูได้3ตัวแล้วอะโคตรแย่เลยอะว่าจะซื้อเดอะบอยได้แล้วก็ยังดีก็ถือว่าไม่เกลือเพราะเราได้ตังค์ถูกต้องปะ ไปครับแพ็คท้ายครับผมอวยพรให้ผมด้วยอวยพรอวยชัยให้ผมด้วยอันนี้จะเป็น2การันตีฟิวเจอร์สตาร์เลยแน่นอนว่าออกมา2ตัวนะครับผมตัวอะไรไม่รู้และการันตี84ไฮเออร์มาอีก5ตัววันไดผมก็อยากได้ผมยังไม่มีหลังเก่งๆ89ไฮเออร์มาอีก5ตัวผมบอกเลยว่าแพ็คเนี้ยของดีแต่ว่ามันเทรดไม่ได้พูดง่ายๆว่าเงินผมจะไม่ขยับแล้ว 64,000 เนี่ยเดี๋ยวเอา2ตัวนั้นไปขายน่าจะได้ประมาณ 700,000 กว่าแล้วเดี๋ยวเราเอาเดอะบอยตัวนั้นไปตั้งขายไปได้100,000แล้วก็วันถัดมาเดี๋ยวค่อยมาซื้อเดอะบอยไปแล้วกันนะครับมันดูลำบากนะอ่ะมานะครับผมใครจะไปรู้แบ็คแฮมอาจจะมาเล่นปีกขวาให้กับเราก็ได้ซีดานก็รออยู่2ตัวฟิวเจอร์สตาร์การันตีเลทส์โกครับผมเฮ้ยแล้วทีมเอาตัววีกด้วยบาเยิร์นโอ้โห87โอ้ยใครอะโปโยเหรอเก่งปะฟิวเจอร์สตาร์ไอคอนอันนี้ถ้าการันตีจะมี2ตัวแต่ถ้ามากกว่านั้นคือดวงดีนะครับโอ้เนี่ยออกทีมโมดูวิกมาตัวหนึ่งนะครับ86มาดูดิหุ้ย80นี่วิ่งกับวิ่งเต่าไว้เนี่ย73 76เดฟ92วิธีเข้า90โอ้เนี่ยมันอันเทรดครับมันขายไม่ได้เลยแต่ว่าการ์ดพวกนี้เดี๋ยวเราเอาไปย่อยต่อได้นะครับเก็บไปก่อนเริ่มจริงๆ84เริ่มไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ละที่จะขายนะครับอันนี้เดี๋ยวไปย่อยเอาโอเคมาดูอีก2ตัวครับผมขออนุญาตโอ้อุ้ยแบ็คแฮมแม่งทำไมไม่ออกแบบนี้วะเมื่อกี้โอ้โหพี่แบ็คแล้วเมื่อกี้ไม่ออกเมื่อกี้นั่งนิ่งเลยอ่ะเมื่อกี้นั่งนิ่งเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับผมมีอีก1แพ็คที่น่าสนใจมากๆนะครับผมที่จะไปผสมก็คือ FBC นะครับเป็นตัวนี้นี่ผมทำมาแล้ว1อันก็คือตัว88นะครับออกมาไม่ต่ำกว่า88อาจจะเป็น Thunder นะครับ Winter Wild Card หรือว่าเป็นไอคอนนะครับผมว่าไอตัวเนี้ยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราดูว่าจะได้อะไรแต่ผมขอไปผสมแป๊บโอเคนะครับผมก็ย่อยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเควส88เบส Thunder Stark กับ Winter Wild Cardนี่ไอคอนนี่ครับผมเรียกได้ว่าสุดติ่งกระดิ่งไก่แน่นอนนะครับผมมาพร้อมแล้วหรือยังที่เราจะเปิดนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็โหญาติใน3 2 1ไปครับอุ้ยขายบ้างอ่ะหายแล้ว91หรอเดี๋ยว GK ทำไมผมรู้สึกว่าเราเจ๊งวะแป๊บนึงพวกขอดูฟุตบินหน่อยก็เอาจริงแล้วก็แตกพ่ายว่าจะเค็มปีแต่ว่าเอาจริงโกผมมันก็กากอยู่นะผมจะเปลี่ยน2ตัวนี้มาก็ไม่มีที่ให้ลงอยู่แล้วไปผมเอาโกไม่มีโกผมมันเมื่อก่อนผมเล่นตัวอวยแต่ตอนนี้อวยให้ไม่ไหวแล้วว่ะเปลี่ยนหน่อยสักนิดนึงก็ดีก่อนเราจะไปพักผ่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์กันด้วยเด้อนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับโอเวอร์81การันตี81จัดไปโปรโมจบละเฮ้ยทีมออฟเดอะวีคอีกแล้วว่ะโอ้ยแบบได้ทีมออฟเดอะวีคบ่อยมากเลยอะไหนฮาแลนด์นะขายได้เนี่ยได้ตังค์ฟรีด้วยได้มาจากแพ็คแบบแพ็คผสม20,00080การันตีโปรโมไม่ใช่ละอุ้ยเป็นซีบีบาเยิร์นแล้วก็อันนี้ครับขายได้อีกจัมโบ้พรีเมียมโกลเอสทีโปรตุเกสหรือว่าเอเวอร์ตันไม่น่าใช่มันจะเป็นมันเป็นแพ็คแจกอะเหมือนเราผสมได้มาไฮไลท์มันอยู่ที่ไอคอนอะแล้วก็อันนี้ก็จบแล้วอะอันเนี้ยเริ่มวุ่นวายแล้วเพราะมันจะเป็นอันเทรดแล้วก็พอเป็นอันเทรดแล้วมันก็หน้าปวดหัวด้วย81 2ตัวครับ GK ครับผมไปอาหารไอพวกนี้ของย่อยเมื่อกี้เราย่อยไปโคตรเยอะกว่าจะได้เกลือมาเพื่อเชยชมโอแลครับไม่บอกการันตีอะไรทั้งสิ้นโอ้โหชัดเฮ้ยแมนตี้หญิงอาฮันตี้ท้ายครับบราซิลซีบีนั่นก็คือแต่โผล่ คือถ้าแบบเด้งมาดอกแรกนะเดียโก้คาร์ลอสถ้าเด้งมาดอกแรกไม่มีเพย์สไตล์ก็ไม่ต้องลุ้นแหละอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเมามันกับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าอยากให้มาลุยต่อนะครับใน FC24 ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่วงการนี้แต่ว่าช่วงนี้ติดไงเล่นแล้วมันดีนะครับอันไหนสนุกก็ว่ากันไปนะเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตทีมกันคลิปหน้านะคลิปนี้คงไปก่อนนะพี่ชาย thank you well เจอกัน see you again next time bro เจอกันผมสวัสดีครับแถมสักหน่อยท้ายคลิปครับลุยแต่87นี่แหละกับดักเลยล่ะอุ้ยไม่มีปูเฮ้ยฮาเลนกูลืมว่ามันไม่ใช่ทีมของลุย89ลุยครับตัวแรกโบะโอ้โห86นี่แหละฮาเลนมา94โบะโอเคครับมาปิดท้ายโบนัสของเราขออีก100,000ไม่ลุ้นเลยไปโอ้โหโนโปรโมโบรสเปนซีบีบาร์เซโลนาอุ้ยของหลังโอ้ยจบขาดอีก100,000กับ1 โลผมว่าคงยังไม่พอแล้ววะไม่เปิดไปอีกสักพักอะไปอุ้ยโปรโมเยอรมันเอลบีโอ้ยอะไรอะใครอะเซมีน่าเนสโอ้โหได้โปรโมก็ถือว่าโอเคแต่ว่าแบบมีใครจิตใจมึงทำด้วยอะไรก่อนสมอลแพ็คมิกแพ็คเพย์เยอะกดอุ้ยของแดงเฮ้ยแดงมิกเพย์เยอะไปอีกหนึ่ง80ยังไม่ถึงเลย3ตัวโอ้โหมังกรพ่นไฟมาครับ The Last อุ้ยเยอรมัน LM เฮ้ยอุ้ยบาเยิร์นอ่ะโอ้แต่การ์ดฟรีนะอุ้ยแต่คือมันมาในซองแบบซองอุบาทอะแต่ดวงมันก็พยายามให้เราสุดๆแล้วเว้ยแทรกแผ่นดินออกมา